ขอนแก่นยโสธรอำนาจเจริญมหาสารคามอีกหนึ่งจังหวัดเราได้มอบเงินให้กับพี่น้องนะครับชาวบ้านที่มีผลกระทบถูกน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดก็คิดกันว่าพัดลมอาจจะไปกับน้ำที่ไม่สามารถที่เอาขึ้นข้างบนได้เราก็คิดนี่คือทีมงานต้านภัยโควิด-19 ด้วยนะครับสำคัญนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับนายแพทย์มนชัยสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะนะครับ